ไข่เค็มรสต้มยำไข่เค็มรสกะเพราไข่เค็มรสกาแฟไข่เค็มรสปลาชิมแล้วนะจะฉีกออกจากวงการไข่เค็มเลยรายได้จากไข่เนี่ยอาทิตย์นึงแน่ขายประมาณสัก500-1,000ฟองฟองละ8บาทบ้าง7บาทบ้านลงคูณเอานะไม่อยากคุยนะคันคอด้วยไข่ไม่ใช่ไข่ลุงนะไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เค็มรสต้มยำผมเนี่ยแซงไข่เค็มชายาตรงโค้งวัดเก๋ตุ้มนี่เองเนาะเห็นรถก็วิ่งช้าก็เลยบิ๊กแซงมาเลยมันเลยเป็นนวัตกรรมในการทำไข่เค็มกินไปแล้วได้อรรถรสตรงที่ว่าเราดองรสชาติไหนกินมันจะออกมาจากรสชาตินั้นเดี๋ยวนี้การทำอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปทำซ้ำๆกันต้องพลิกแพงให้แตกต่างออกไปเหมือนที่ในหลวงท่านบอกว่าทำอะไรก็แต่อย่าให้ได้แค่อย่างเดียวสร้างรายได้เป็นรายวันพืชสัตว์แล้วก็มาแปรรูปนั่นแหละถึงจะเป็นคนรวยแหละไข่เค็มสารพีที่เดียวในโลกพลังเห็นยังต้องร้อง All the world no have like this